Yeah, I'll let Newt share about Chantmarie first, and then I'll have everybody share about Petchaboom. But if she'll just share her experience of what God's been doing in Chantmarie, and if you'll translate, because we have some new people on that have not heard testimony of what God's doing. Okay. ให้อาจารย์ขออาจารย์นุชช่วยเล่าคำพยานก่อนว่าที่ชลบุรีเป็นยังไงบ้างหรือว่าพระเจ้าได้ทำอะไรยังไงบ้างเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าคำพยานจากเพชรบูรณ์ด้วยกันด้วยโอเคค่ะค่กะ็จากที่อาจารย์โรเบิร์ตได้มานะคะก็เป็นการจุดไฟให้สมาชิกทุกคนเนี่ยตื่นตัวเนาะตื่นตัวในการที่จะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นนะคะและสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือสมาชิกทุกคนเนี่ยสนใจในการที่พอถึงเวลาซูม9โมงเนี่ยเขาบอกเหมือนเสพติดอะถึงเวลาต้อง9โมง Let her translate Newt Okay she said that as soon Rob came and it's kind of like ignite each person's fire inside them and they're hungry for more and every 9 o'clock in the morning they willwill kind of like addict to the Zoom call they just would like to come แล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าสมาชิกหลายคนเนี่ยมีของประทานการเผยเนี่ยเยอะมาก and we can see many people has a gift of prophecy หลังจากอาจารย์กลับไปก็ให้เขาได้ลองใช้โดยการที่เห็นภาพในขณะนั้นบางคนไม่กล้าเล่าไงฮะพออาจารย์กลับไปก็มาเล่าให้ผู้นำฟังSo after Rob left, many people they share a lot that they see picture. แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยจะเป็นภาพเกี่ยวกับธรรมชาติเห็นเกี่ยวกับน้ำตกเขียวเห็นเกี่ยวกับนกอินทรีอะไรซึ่งเป็นในทางเดียวกันหมดเลย Most of them they see about picture about nature, the water flow, the tree. ซึ่งสิ่งเนี้ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนิมิตหมายที่ดีที่สมาชิกตื่นเต้นในสิ่งที่เขามี so it's good thing that members they are excited about what the gift they have ค่ะก็เล้าใจนะให้พี่น้องนะคะให้พี่น้องที่จะใช้ของประทานแล้วก็นำให้อัครทูตน่ะนะอาจารย์ฟังอาจารย์รอบในการที่จะวางพื้นฐานของเขาเนี่ยเพื่อเขาจะใช้ของประทานเนี่ยอย่างถูกต้อง so I encourage them that to practice their gift and to lay the foundation from what apostle has given them ค่ะก็ขอบคุณสำหรับเทปนะคะหลายครั้งที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในคลอได้ตลอดเนี่ยเทปเนี่ยต้องขอบคุณว่าสำคัญมากเลยคือได้ฟังตลอดเลยแล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นฟังด้วย and also thanks for those who do the recording because it's really helpmany of our church member because not everyone can come in this Zoom call but they can listen after this เพราะการที่เราก็ได้ฟังแล้วเราเลคเชอร์ไปแล้วกลับมาฟังอีกทีมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันตื่นเต้นขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่เพียงพอเลยอยากจะแบบฟังตลอดเวลาเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น and many time that we listen and we note down and when we re listen againIt's different, and I just would like to listen more and more. ค่ะแล้วก็มันทำให้เรามีเวลากับพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะ And it helps us to have more time with God. ค่ะก็ขอบคุณสำหรับทีมที่ได้ไปฝึกในการใช้ของประทานร่วมกับที่เพชรบูรณ์เขาจะได้เขาเรียกว่าออกไปเหมือนเมื่อวานที่เรียนนะอับราฮัมนะคะโดยใช้ของประทานที่มีเนี่ยโดยคิดว่าอะไรไม่เห็นแก่ตัวนะยอมเสียสละเพื่อเขาจะได้บางอย่างกลับมาAnd thanks the team that go to Petchaboom so they can practice their gift. It's like what we learned on Wednesday that Abraham, he just give his gift to God, and so they can be mature. แล้วก็เชื่อว่าที่นี้เราก็จะตื่นเต้นจากคำพยานของสิ่งที่เขาได้ไปเจอนะคะการที่พระเจ้าใช้เขาที่เพชรบูรณ์เช่นเดียวกันAnd we expect the testimony from those who went to Petchaboom in this Sunday. ในขณะเดียวกันอาทิตย์นี้เราก็ตื่นเต้นว่าพระเจ้ากำลังจะทำอะไรต่อที่คิดจักร God is good ที่ชลบุรี We feel excited for this Sunday as well that what God will do in our church God is good. ค่ะเพราะทีมอาจารย์ล็อบแม้จะกลับไปแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กลับไปไหนเลย
even Rob's team has left already, but we feel like your team still here, still ministry with us. เพราะว่าเราเจอกันทุกเช้าที่ซูมตลอดเวลาพระเจ้าก็จะสอนผ่านท่านในการที่เหมือนเข้าโรงเรียนแอดเวนเจอร์ยังไงก็ไม่รู้นะคะเวลานี้ Because we meet in this Zoom call in every day, it's kind of like we meet each other all the time, and it's kind of like an adventure school here. ค่ะก็ขอบพระเจ้าที่พระเจ้าได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่ได้เข้าฟังซูมนี้แล้วก็ได้สังเกตแล้วก็ฝึกในการที่จะใช้ของประทานให้เป็นประโยชน์กับอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่แค่ที่จักรของตัวเราเอง So thanks God for this opportunity that we be a part of this Zoom call and use His gift for Him ค่ะแล้วก็ขอคืนนี้ที่พระเจ้าจะเทมากขึ้นมากขึ้นในงานที่เพชรบูรณ์ที่จะเกิดผลแล้วเราเห็นคนมากมายนะคะกลับเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์แล้วก็แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าที่เพชรบูรณ์ต่อไปค่ะ And I pray that today God will pour out His Holy Spirit more and more at Pechi Bun. ค่ะก็มีคำบรรยายท่านนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ This is my testimony. Thank you. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะAmen. Well, all right. So, hello, everybody. Thank you, Nut. Good morning. I know more people will come on as we're going. But many of you are in Petchable and you're all watching together. I can see groups of people. So, today we have Larry Dandridge.วันนี้เรามีอาจารย์แลรี่ดันดริจ We all love Larry เราทุกคนเรารักอาจารย์แลรี่ And if you remember last Friday he released a prophetic word to all of us about what God's doing right now in Thailand ถ้าหากคุณจำได้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอาจารย์แลรี่อาจารย์ได้ปลดปล่อยคำเผยพระวจนะมายังเราทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในประเทศไทย And we also have somebody new today Charlotte's on the call too และในวันนี้เราก็มีคนใหม่มาCharla. Charla, okay. And she has many gifts, but I know she's also very prophetic too. I can see that all over her. แล้วก็มีคุณชาร์ล่าที่มีของประทานหลายอย่างรวมถึงของประทานการเผยพระวจนะด้วย So we're just going to let God move today however he wants to move. เราก็จะให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในวันนี้อะไรก็ได้ที่พระเจ้าอยากจะเคลื่อนไหว All of you know by now we don't move by plan we move by Holy Spirit. พวกคุณทุกคนก็คงรู้ดีว่าตอนนี้เราไม่ได้เคลื่อนไหวไปด้วยแผนงาน It's always better when พระวิญญาณบริสุทธิ์ It's always better when the Holy Spirit leads than when we have our plan leading. มันจะดีกว่าเสมอเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำเราแทนที่เราจะนำจากแผนของเราเองSo I'm excited about today because God's got something for us now. ผมก็ตื่นเต้นสำหรับวันนี้เพราะผมรู้ว่าพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างสำหรับเราในตอนนี้ You know that's one of the things we talk about all the time. We always honor what God's done in the past. นี่คือสิ่งที่เราพูดกันตลอดเวลาเราให้เกียรติสิ่งที่พระเจ้าทำในอดีต But God never copies anything. แต่พระเจ้าพระองค์ไม่เคยทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบ And God is the God of now. และพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเดี๋ยวนี้And he wants to do new things now. แล้วพระเจ้าอยากทำสิ่งใหม่ในเวลานี้ So we honor what he's done yesterday, last week, last month, last year. We honor all that. ดังนั้นเราจึงให้เกียรติในสิ่งที่พระเจ้าทำเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วเราให้เกียรติ But we don't want a copy of that. แต่เราไม่อยากที่จะมาลอกเลียนแบบสิ่งเหล่านั้น We want God right now. เราต้องการพระเจ้าเดี๋ยวนี้And he's got fresh things for us now. และพระเจ้าก็มีสิ่งใหม่ที่จะปลดปล่อยให้กับเราเวลานี้ So first what I want to do is just share, let you guys share those that are in Petchaboon test, because there's many people heard about Petchaboon but don't know what's happened last night. แล้วสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือว่าจะให้พี่น้องที่อยู่เพชรบูรณ์ได้มีโอกาสเล่าคำพยานชีวิตหลายคนได้ยินเรื่องว่าเพชรบูรณ์แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น But both of our worship leaders are here in Petchaboon so we can't do worship this morning. แล้วเช้าวันนี้วันนี้ผู้นำนมัสการของเราทั้งสองคนก็อยู่ที่เพชรบูรณ์ดังนั้นเช้าวันนี้เราจึงไม่มีการนมัสการ So we'll just start with testimonies in Petchaboon first from last night. ให้เราเริ่มต้นด้วยคำพยานชีวิตจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่เพชรบูรณ์กันก่อน And then we'll just release it to Larry Dandridge and Charla and Anna's on here too so anybody who wants to lead wherever the Holy Spirit leads that our teaching.
จากนั้นเราก็จะมอบเวลาให้กับอาจารย์แลรี่ดันดิตแล้วก็มีหลายๆท่านที่เป็นผู้เผยพระชนะเข้ามาในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันโอเค but if you were in Phetchabun last night แต่ถ้าคุณคือคนที่อยู่ที่เพชรบูรณ์เมื่อคืนนี้ and you want to share testimony of what happened last night แล้วคุณอยากแบ่งปันคำพยานชีวิตว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น so let's not share testimony of other things but last night in Phetchabun อยากให้คุณได้แบ่งปันคำพยานJust raise your hand or wave at the screen so you can share. ให้คุณยกมือของคุณขึ้นหรือโบกมือขึ้นที่จอเพื่อที่จะแบ่งปัน Oh, who's going to break through and share a testimony first? ใครจะทะลุทะลวงและแบ่งปันคำพยานชีวิตก่อน Go ahead, ป้าแดง. Go ahead. เชิญป้าแดงค่ะ ค่ะ ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อคืนที่เราอยู่ที่นี่ที่เพชรบูรณ์มีThanks God for last night that we are here and many things happened so surprised me. The first thing is that. Our brothers and sisters from Chonburi join us. Especially Pastor Peter came to surprise us. คือป้าแดงคิดว่าอาจารย์คงไม่ได้มานะแต่ว่าปรากฏว่าอาจารย์มากก็มาปรากฏอยู่ที่นี่เมื่อคืนนี้ Oh, I muted you, Wong. Sorry. At first, I thought that he could not come, but he came. ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็พิเศษที่ไม่เหมือนครั้งอื่นๆก็คือว่าพระเจ้าเคลื่อนแล้วก็อาจารย์ล็อบก็เจอทุกคนที่จะได้รับไฟฟื้นฟูของพระเจ้า and last night Rob anointed everyone to receive the revival fire ตอนเช้านี้ทุกคนก็มีคำพยานบอกว่าเมื่อคืนที่ได้รับการเจิมน่ะไม่มีความชัดเจนมากขึ้นในของประทานตัวเองค่ะ and เราก็มาเล่าถึงเรื่องกันที่บ้านพักนะคะEveryone that received anointing last night, they feel like they feel clearer in their gift. เรามีความตื่นเต้นมันเหมือนกับว่าเรามีก้าวหน้าไปในของประทานที่พระเจ้าใช้เราจากพระสิริหนึ่งไปสู่อีกพระสิริหนึ่ง We feel like we have developed our gift from glory to glory. ค่ะประเด็นก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นพยานแค่นี้นะคะ So I would like to thank God.Amen. Amen. Thank you, Badang. ขอบคุณป้าแดงค่ะ How about Art? Art, you want to share about last night? คุณ Art อยากแบ่งปันเกี่ยวกับเมื่อคืนไหมคะ Hello, สวัสดีครับ Oh, I muted you on accident. Unmute again. Sorry. ลูก Art เปิดเลยค่ะเปิดไมโครโฟนครับได้ยินนะครับได้ยินค่ะค่ำคืนนี้ที่ผ่านมานี่ครับผมขอบคุณพระเจ้าและตื่นเต้นมากเลย I feel really excited last night ในช่วงที่อาจารย์รอบเรียกผมให้ไปปลดปล่อยไฟของพระเจ้าที่จริงอาจารย์รอบท่านก็ทำเองได้นะรอบอาจารย์รอบ call me to release fire I thought that Rob can do it by himself but he called me แต่อาจารย์รอบก็ให้โอกาสผมได้ฝึกการใช้ของประทานปลดปล่อยไฟ Give this opportunity for me to practice this gift ก็เพราะผมรู้ว่าพระเจ้าได้ให้ของประทานในการปลดปล่อยไฟมาหลายปีแล้วตั้งแต่รอบเริ่มเข้ามาในที่จักร God has been given this gift for me many years ago butnever have chance to use it แล้วก็ผู้เผยพระชนะหลายท่านต่อเผยพระชนะให้ผมว่าผมพร้อมแล้วที่จะออกไปรับใช้พระเจ้าในการปลดปล่อยไฟ and many people prophesize over me that I am ready to go out to release God's fire แต่ผมก็รู้ว่าผมได้รับของประทานนี้ในการปลดปล่อยไฟนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมรู้ตัวเองนะครับ I know myself that I have this gift to release the fire to Thailand แล้วค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกที่อาจารย์
เรียกผมแล้วก็ให้ผมใช้ของประธานนี่นะครับ But last night was the first night that Rob told me and I have chance to release it ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เห็นพี่น้องได้รับไปกัน So thanks God พี่น้องก็ล้มลงในไฟของพระเจ้า I saw many people move with God and receive fire ก็ขอบคุณพระเจ้าครับการตื่นเต้นมาก So thanks God Amen Amen So I just want one more testimony then we're going to have Larry Dandridge share but I want to let the owner of the hotel she's on right now I can see her her mom touched God last night เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคำพยานแล้วก็จะให้อาจารย์แดนนี่แดนเรดได้แบ่งปันแล้วก็อยากจะต้อนรับwhat's her name I don't even remember her name the owner of the hotel ขอต้อนรับคุณเจ้าของรีสอร์ทนะคะที่เข้ามาในซูมตอนนี้ด้วยในวันนี้ you want to share what you would see what's been happening at your hotel อยากแบ่งปันหน่อยไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมพอถึงเพราะว่าหัวหน้าองค์กรอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับขอเชิญคุณเจ้าของรีสอร์ทอะค่ะแบ่งปันหน่อยไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมผมก็ร้องไห้ยายคนนั้นเปลี่ยนผมร้องค่ะน้องไอซ์แบ่งปันหน่อยลูกอ๋อเขาให้คุณไอซ์แบ่งปันค่ะคุณไอซ์นะคะค่ะคือที่มีสิ่งดีๆเข้ามาคือทุกคนที่เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรก็จะบอกว่าพระเจ้าได้มานำทางและชี้แสงสว่างให้แก่ทุกคนใครอยากจะเข้ามาร่วมก็คือเข้ามาแต่ว่าทุกคนจะขอแปลนิดนึงนะฮะ Many people came to ask me what is happening I just say that good thing is happening here if you want to receive and to join you just come เชิญค่ะบางคนถามว่าเหมือนกันไหม Sometimes ask is it the same เพราะว่าแถวเนี้ยมีเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบก็เลยบอกว่าถ้าเหมือนหรือไม่เหมือนให้มาดูเอาแล้วใช้ใจตรองดู because there are many things เหมือนกันนี่คือเป็นคริสเตียนเหมือนกันนี่เหรอคะคิดจักผมว่าเขาไม่รู้ว่าเขามีกี่เรียกอะไรกี่คิดจักแต่นี้เราว่าให้เขาเอาใช้ใจคิดเอาว่ามันเหมือนกับที่ของเขามีไหมค่ะ because there are many churches around here so people ask that is it the same or similar she said that you just come and then you will know that it will same or not แต่สำหรับตัวของไอเองตั้งแต่รู้ว่าพระเจ้าจะมาก็คือได้แต่อธิษฐานพอหลังจากที่อาจารย์ลอฟกลับไปแล้วก็อธิษฐานว่าวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้พระผู้เป็นเจ้าอวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคือบางคนไม่เชื่อBut for myself after Rob left I just pray for God please bring good things to me แต่บางคนไม่เชื่อนะแต่นี่ถามว่าเชื่อไหมไม่ได้ลบหลู่Some people do not believe, but for me, I keep respect to this. Have a good thing a lot. not easy for him in Thai. Not Yeah, so it's been amazing to see what's happened at the hotel here. God just sent us here. มันอัศจรรย์มากในที่เห็นในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำที่นี่ที่โรงแรมที่ประเทศไทย And her mother couldn't sleep when we first came. แล้วตอนที่เรามาถึงแรกๆแม่ของคุณไอไม่สามารถที่จะนอนหลับได้ใช่ค่ะ Then while we were here, she was having peaceful sleep. She was having peaceful sleep. แต่เมื่อเราอยู่ที่นี่เธอก็มีสันติสุขและเธอก็สามารถนอนได้So the last night she came to the meeting and received Jesus and touched the Holy Spirit. ดังนั้นเมื่อคืนแม่ก็เลยมาที่การประชุมแล้วก็ได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับเอาพระเยซูคริสต์ And that was 2 weeks ago.
นี่คือเมื่อ2ปีไอ้2สัปดาห์ที่แล้ว So we came back last night and she touched the Holy Spirit again แล้วเมื่อคืนเรามาที่นี่อีกแล้วเธอก็ได้รับการแต่ต้องสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อีก And then a voice spoke to her แล้วมีเสียงพูดกับเธอDo you want to share what the voice said to your mom? คุณไออยากแบ่งปันไหมคะว่ามีเสียงพูดกับคุณแม่ของคุณไอว่ายังไงบ้างค่ะก่อนที่จะได้ถามแม่ก็คือถามคนที่อยากรู้คืออยู่ที่ที่เหลือคือมาหลายคนคือเหลือแค่หนึ่งคนถามว่าเหมือนกันไหม Before I ask my mom, I ask those who joined the meeting that is it the same?นะเขาบอกว่าไม่เหมือน so that person said that not the same แต่ later I go แล้วก็ไปถามแม่บอกแม่ and after that I went to my mom and asked mom ครั้งนี้พระเจ้าบอกอะไร what God tell you this time มาม่าบอกว่าก็ถามมาม่าว่าถ้าเกิดตรงนี้ขอใช้เป็นพื้นที่ที่จะมาพบปะพี่น้องกันเนี่ยจะว่ายังไงแต่บอกแม่ว่าคำนี้มาแล้วหรอในส่วนตัวตัวเองเซอร์ไพรส์มาก and I asked if they would like to use this place this area to be a gathering place what will you say how do you feel yeah mama ask me because God ask mama already And my oh อันนี้คือแม่ถามคุณไอซ์ใช่ไหมคะไม่เขาเรียกอะไรเทพเจ้าถามแม่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ตรงเนี้ยเป็นประชุมแบบเจอพี่น้องเนี้ยเขาถามแม่ว่ายังไงแล้วแม่ก็มาถามไอซ์ว่าเนี่ยเทพเจ้าถามเนี้ยจะว่ายังไงแล้วไอซ์ก็ตอบแม่ว่าอ้าวคำถามนี้คือว่ามาเร็วจังคิดว่าคำถามเนี้ยจะมาหลังจากครั้ง2หรือครั้ง3หรือครั้งที่4เพราะว่ามันเห็นภาพมาแล้วก็เลยไม่ได้คิดเฮ้ยคือช็อกอ่ะเฮ้ยหมอมาเห็นภาพแล้วเหรออะไรเงี้ย her mom said that God spoke to her God asked her that what do you think if we will use this place as a place of gatheringto meet of our meeting and so that's why my mom asked me what do I think so I was surprised that how she can listen to God's voice and it's so fast for this question เพราะว่าแต่ก่อนแม่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะตอนนั้นที่เขาเดินเข้ามาถามว่าอยากเข้ากลุ่มกับเขานี่แบบเออใช่แล้วถึงเวลาแล้ว and I feel so fast that she can listen because in the past she didn't pay any attention about the activity of like this but just last time she said that she would like to come and join แต่ยอมรับว่าทุกวันนี้แกบทัศนคติของแกเปลี่ยนไปในทางที่ดีBut I can see right now her attitude changed a lot in a good way. Amen. Amen. Thank you for sharing that. So, ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ So 2 weeks ago, she encounters God. 2อาทิตย์ที่แล้วเธอเผชิญหน้ากับพระเจ้า And then last night, she's hearing God speak. แล้วเมื่อคืนเธอได้ยินเสียงของพระเจ้าพูดกับเธอ And God's asking her, "Will you let us?" Let him use this building and her property to gather people who want are hungry for God. พระเจ้าก็ถามเธอว่าเธอจะยินดีให้ใช้อาคารหลังนี้เพื่อที่จะเป็นสถานที่สำหรับคนที่หิวกระหายพระเจ้าไหม Only God can do that. มีพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำแบบนี้ได้ So we can all pray for the next few days what God is speaking to all of us about the next step. But for now, we're just going to enjoy what God's doing each day. เราสามารถใช้เวลาในการอธิษฐานต่อไปได้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับเราในก้าวต่อไปแต่เดี๋ยวนี้ก็คือในทุกวันนี้ก็คือให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าในวันต่อวัน
So thank you so much for hosting us here and thank you for letting us come. ขอบคุณมากๆที่ดูแลเราที่นี่แล้วก็ยินดีให้เรามาใช้ที่นี่ Okay, Apple, did you have something you wanted to share real quick before I go to Larry? คุณ Apple มีอะไรอยากแบ่งปันไหมคะสั้นๆก่อนที่จะไปยังอาจารย์แลรี่โอ้ตอนนี้คุณก็มาคุณพ่อจะแบ่งปันแต่ตอนนี้คุณพ่อไปแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ not before this someone would like to share but right now he left already oh I see okay all right no problem all right so we're in Phetchabun then we're going to keep going till Sunday so that's amazing ตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงวันอาทิตย์มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากBut now we're going to step into the right now on the Zoom call. แต่ตอนนี้เราจะก้าวเข้าไปสู่เวลานี้เดี๋ยวนี้ของ Zoom call. And we honor Larry and his whole team. แล้วเราก็ให้เกียรติอาจารย์ Larry และทีมของอาจารย์ And we have something to receive right now through their ministry. และเราก็อยากที่จะรับเอาในพันธกิจของอาจารย์ในเวลานี้ So Larry, I love you, man. Just go ahead and take it. ขอเชิญอาจารย์ Larry ค่ะ Mong, thank you for interpreting.You're welcome. I'm going to pray before we get started, and my brother just texted me. ผมจะอธิษฐานก่อนที่เราจะเริ่มต้นแล้วเมื่อสักครู่น้องชายของผมเพิ่งส่งข้อความมา And he has a tear in his retina of his eye. คือเขามีน้ำตาที่ตา And I'm gonna ask the Lord to heal him right now. And if you need healing in your body, I want you to receive it right now.ดังนั้นผมขอใช้เวลานี้ในการอธิษฐานรักษาโรคให้กับเขาแล้วถ้าหากคุณมีความเจ็บป่วยใดๆในร่างกายที่ต้องการรักษาโรคก็ขอให้รับเอาคำอธิษฐานนี้สำหรับคุณด้วยเช่นเดียวกัน I believe God's going to heal people right now as I pray so just receive your healing if you need healing in your body และผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังจะปลดปล่อยการรักษาโรคของพระองค์ในเวลานี้เดี๋ยวนี้แล้วถ้าคุณคือคนนั้นที่ต้องการคำอธิษฐานขอให้คุณรับเอาการรักษาโรคในเวลานี้ I felt like the Lord just said to some people are being harassed by spirits that need to leave แล้วผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนที่เขาต้องการให้พระเจ้าเข้าไปแต่ต้องสัมผัสแล้วให้วิญญาณบางอย่างที่รบกวนเขาที่จะออกไป In your mind ในความคิดของคุณที่มันรบกวนในความคิดของคุณพระเจ้าอยากปลดปล่อยคุณให้เป็นไทย God's going to set you free right now พระเจ้ากำลังจะปลดปล่อยคุณให้เป็นไทยในเวลานี้ So after I pray if you know God touched you and you know God has touched your body or your mind I want you to tell me ดังนั้นถ้าหลังจากที่ผมอธิษฐานเสร็จแล้วแล้วคุณรู้ว่าพระเจ้าแต่ต้องสัมผัสคุณหรือแต่ต้องสัมผัสร่างกายของคุณแล้วคุณสัมผัสพระเจ้าได้ขอให้คุณบอกผมด้วย So if you need healing just reach out your hands right now ถ้าหากเวลานี้คุณต้องการการรักษาโรคขอให้ยกมือของคุณขึ้น Just reach them toward the camera ยกมือขึ้นที่หน้าจอที่คุณดูอยู่ Let's pray อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน Father in the name of Jesus พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์ I pray for my brother BillI pray that his eye be completely healed. ผมอธิษฐานเพื่อน้องชายของผมที่ตาของเขาจะหายดีเป็นปกติ I ask that when he goes to see the surgeon tomorrow there be nothing wrong. ผมอธิษฐานที่เขาจะไปหาหมอในวันพรุ่งนี้แล้วจะหายดีปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลย And I pray for everyone that is holding their hands up right now. และลูกขออธิษฐานสำหรับทุกคนที่กำลังยกมือของเขาขึ้นในเวลานี้ In the name of Jesus.ในนามพระเยซูคริสต์ And by the power of Holy Spirit และโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ May the power of God come into your body now ขอพลังของพระเยซูคริสต์มายังร่างกายของคุณในเวลานี้ And may sickness leave, disease leave, and all pain go ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บปวดใดๆที่จะออกไปจากชีวิตของคุณFor by the stripes of Jesus you are healed. ด้วยรอยแผลเคลื่อนของพระเยซูคริสต์คุณหายดีเป็นปกติแล้ว So receive your healing right now in the name of Jesus. รับเอาการรักษาโรคของคุณในเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์ May the power of God come upon you now.
ขอให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามายังชีวิตของคุณในเวลานี้ And may all pain leave และความเจ็บปวดทั้งหมดที่จะออกไปI command every demonic spirit that is harassing you to leave in the name of Jesus. และผมขอสั่งทุกวิญญาณชั่วที่มารบกวนคุณที่จะออกไปจากชีวิตของคุณ I command it to go into dry places and never to return. ผมขอสั่งที่จะออกไปจากพื้นที่แห่งนี้แล้วจะไม่กลับมาอีก Touching no one or anything else. ที่จะไม่ไปแตะต้องใครหรือว่าไม่สัมผัสสิ่งใด So in the name of Jesus receive your healing now. ดังนั้นในนามพระเยซูคริสต์ขอให้คุณรับเอาการรักษาโรคเวลานี้ And I declare in Jesus name you are healed. และผมขอประกาศในนามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าคุณหายดีแล้ว Now check your body and see if pain has left your body. ตอนนี้ให้คุณลองเช็คร่างกายของคุณแล้วดูว่าความเจ็บปวดหรืออาการต่างๆนี้มันดีขึ้นหรือหายเป็นปกติหรือยังIf you know God touched you, I want you to wave at me right now. แล้วถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าแต่ต้องสัมผัสคุณขอให้คุณได้โบกมือในเวลานี้ If you know God is touching you, wave at me right now. ถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าแต่ต้องสัมผัสคุณให้คุณโบกมือในเวลานี้ Look at this man. Rob, are you there? Yes, I'm here. Okay, ask whoever got healed right then. This lady got wrecked down here.Ask them to testify to what happened to this night. Pete Bam is getting wrecked by the Holy Spirit right now. Ajahn, Pete Bam, กำลังเต็มล้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้อยู่ If they know God touched their bodies, tell them to tell us. ท่านพระเจ้าแต่ต้องสัมผัสร่างกายของคุณก็ขอให้คุณบอกเราด้วยเล่าให้เราฟังหน่อยP ma'am, what is happening to you right now? P ma'am, เกิดอะไรขึ้นคะเวลานี้Jesus, Jesus. That sometimes you can't explain what God is doing. บางทีเราอธิบายไม่ได้เลยในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ Larry knows that well. When Larry tried to explain what God was doing one time, and he did the same thing, he just started laughing. อาจารย์แลลี่ก็เคยเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งเคยจะอธิบายว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรแต่พูดไม่ออกก็เลยหัวเราะตลอดเวลา So Father, we just bless what's happening with P. Ma'am right now. พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพี่แม่มในเวลานี้ Thank you for your glory. ขอบคุณสำหรับพระสิริของพระองค์ Thank you for your healing power. ขอบคุณสำหรับฤทธิ์เดชการรักษาของพระองค์ We just agree with you, God. และเราก็เห็นด้วยกับพระองค์พระเจ้า Complete healing.การรักษาโรคอย่างสมบูรณ์แบบในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Right. Pickup, you want to share? Pickup ยังแบ่งปันอะไรไหมคะก็อยากจะแบ่งปันค่ะ God wants to touch you, ma'am, right now. So just hold your hands out. Ma'am, พี่แม่ม right? เอาพี่กบอ๋อพี่กบค่ะอาจารย์อยากบอกว่าพระเจ้าอยากแต่ต้องสัมผัสพี่กบในเวลานี้ยกมือขึ้นได้ไหมคะ In the name of Jesus ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า I command ผมขอสั่งแล้วผมขอปลดปล่อยคุณในเวลานี้ I command that to loose you now ผมขอปลดปล่อยคุณในเวลานี้I bind that devil in Jesus' name, and I command it to loose you now. ผมขอปลดปล่อยทุกอำนาจต่างๆอื่นใดแล้วผมขอปลดปล่อยคุณในเวลานี้ now. ผมขอผูกมัดทุกอำนาจอื่นๆแล้วปลดปล่อยเธอเวลานี้ปลดปล่อยเธอให้มีเสรีภาพเป็นอิสระในเวลานี้ Come out of her now. ออกมาจากเธอในเวลานี้ You cannot stay.
เจ้าอยู่ไม่ได้ Be loosed สั่งผูกมัด Be loosed สั่งผูกมัด Be loosed เจ้าข้างแพ้ไปแล้ว In the name of Jesus let her go ในนามพระเยซูคริสต์ในเวลานี้ Let her go now in the name of Jesus ปลดปล่อยเธอเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์You bow to the name of Jesus and loose her. เจ้าพ่ายแพ้ต่อนามพระเยซูไปแล้วและปลดปล่อยเธอเวลานี้ Get out. ออกมา Get out. ออกมา In Jesus name. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Loose. พ่ายแพ้แล้วพ่ายแพ้แล้ว Loose. ออกมา Loose. ออกมา Loose. ออกมาIn the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Let her go. ปล่อยเธอไป Free. เป็นเสรีภาพมีเสรีภาพมีเสรีภาพ Free. มีเสรีภาพคุณมีเสรีภาพแล้วกับพระเจ้ามีเสรีภาพ Free.มีเสรีภาพมีเสรีภาพ Just breathe ให้เธอมีเสรีภาพ Our Father in the name of Jesus พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Fill her with the Holy Spiritเติมเธอให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการทรงสถิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเธอจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเลยจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเลยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นยังไงบ้างคะพี่กบก็ดีขึ้นค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าคือระหว่างที่อาจารย์แลรี่อธิษฐานใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เป็นต่างไม่รู้แหละว่าอะไรที่มันอยู่ลึกๆคุณหวงแปลก่อนก็ได้ค่ะThanks God during rally pray I feel like something that deep inside my heart is still there not yet releasedก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเพราะมันหน่วงความคิดกันกระทำคำพูดของตัวเองมันไม่ไปไม่มาสักทีมันไม่รู้แหละไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันอยู่ข้างใน I just ask God that please get rid of this thing I do not know what it is but I feel like it's hard it's heavy inside okay we're gonna pray again ค่ะ we're gonna pray againเราจะอธิษฐานอีกอาจารย์แลรี่บอกเราจะอธิษฐานอีก Put your hands up ยกมือขึ้นค่ะขอบคุณพระเจ้า I speak to that heaviness on the inside of you ผมขอพูดในสิ่งที่กำลังหน่วงอยู่ภายในใจของคุณ You've been there too long เจ้าอยู่ที่นั่นมานานเกินไปแล้วI command you to come out of her now. ผมขอสั่งที่เจ้าจะออกมาจากชีวิตของเธอในเวลานี้ Loose her now. ปลดปล่อยเธอในเวลานี้ I speak to the very root of this thing. ผมขอสั่งไปยังรากลึกของสิ่งนี้ And I say be pulled up. แล้วผมขอบอกประกาศว่าออกมา Pulled up. ออกมาcome out of her now ออกมาจากชีวิตของเธอในเวลานี้ come out of her now ออกมาจากเธอในเวลานี้ come out of her now ออกมาจากเธอในเวลานี้ come out of her now ออกมาจากเธอในเวลานี้ I take authority over you in Jesus name come out of her now ผมขอประกาศด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ออกมาจากเธอในเวลานี้ปลดปล่อยเธอ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  You cannot stay เจ้าอยู่ที่นั่นต่อไปไม่ได้ But
authority of the name of Jesus. ด้วยสิทธิอำนาจในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Come out of her now. ออกมาจากเธอในเวลานี้ Loose her. ปลดปล่อยเธอ In Jesus' name. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus' name. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus' name.ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Tell her to scream Jesus ให้พี่กบร้องออกมาว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูพระเยซูค่ะ Scream the name of Jesus ให้ร้องตะโกนร้องเรียกชื่อของพระเยซู Yes she can Tell her to say the name of Jesus ให้ร้องเรียกชื่อของพระเยซูTell her to say the name of Jesus now. ให้พูดชื่อของพระเยซูตอนนี้เลยค่ะพี่กบพระเยซูจีซัสจีซัส again ร้องอีกร้องอีกพูดอีกพูดอีกพูดชื่อพระเยซูพระเยซูจีซัสจีซัสSay Jesus. Say Jesus. Set me free. พระเยซูปลดปล่อยลูกให้เป็นไทยด้วย Say it. ปลดปล่อยลูกให้เป็นไทยด้วยปลดปล่อยลูกให้เป็นไทยด้วย I want to be free now. ลูกอยากมีเสรีภาพเวลานี้ลูกอยากมีอิสระในเวลานี้ลูกอยากมีอิสระในเวลานี้ลูกอยากปลดปล่อยลูกด้วยปลดปล่อยลูกด้วย In Jesus name ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า I receive my freedom ลูกรับเอาเสรีภาพของลูกลูกรับเอาเสรีภาพของลูก And I am free และลูกก็มีเสรีภาพแล้วและลูกมีเสรีภาพแล้ว Now เวลานี้เวลานี้I forgive. ลูกยกโทษ ลูกยกโทษ The person. ใคร Person. I forgive the person. คนที่เขาให้พูดตามค่ะลูกขอโทษลูกยกโทษให้คนที่เขาลูกยกโทษให้คนที่เขา That hurt me. ทำให้ลูกบาดเจ็บทำให้ลูกปวดที่ทำให้ลูกมีบาดแผลในใจที่ทำให้ลูกมีบาดแผลในจิตใจ I forgive them now ลูกยกโทษให้เขาในเวลานี้แล้วลูกยกโทษให้เขาในเวลานี้แล้ว I cancel the debt ลูกขอยกเลิกอำนาจแห่งความตายและปลดปล่อยเขาให้เป็นไทยลูกขอยกเลิกอำนาจแห่งความตายและปลดปล่อยเขาให้เป็นไทย And I release them from me and I give them to God และลูกขอให้อภัยและปลดปล่อยเขาและมอบเขากับพระเจ้าและลูกขอให้อภัยเขาและปลดปล่อยเขาและมอบเขาให้แก่พระเจ้า And I receive my freedom และลูกขอรับเอาอิสระภาพของลูกและลูกขอรับเอาเสรีภาพของลูกIn the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า I receive your peace. ลูกขอรับเอาสันติสุขของพระองค์ ลูกขอรับเอาสันติสุขของพระองค์ I receive your love. รับเอาความรักของพระองค์ รับเอาความรักของความรักของพระองค์ And I say I am free. และลูกขอประกาศว่าลูกเป็นอิสระแล้ว และลูกขอประกาศว่าลูกเป็นอิสระแล้ว In the name of Jesus ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Ask her how she feels now รู้สึกยังไงบ้างคะพี่กบก็ตอนที่อาจารย์แลลี่อธิษฐานมันมีความรู้สึกอยากจะอาเจียนออกมาตลอดเวลาแล้วมันก็ไอตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกก็ได้เห็น When you pray she feel like she would like to vomitAnd have a cough all the time. How is she now? ตอนนี้ใช่ไหมคะการรู้สึกว่ามันโล่งไปแล้วได้เห็นเป็นภาพก็คือเหมือนกับ
พระเยซูค่ะมาดึงอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนอยากเหยื่ออยากเหมือนคล้ายๆเหมือนกับมันเป็นเส้นๆยาวๆค่ะอยู่ในร่างกายของเราแล้วพระเยซูก็ดึงออกไป She feel she has freedom right now and she saw a picture that Jesus he was pulling some string or some web inside her and very long web and just pull it out from her and ask her if it's gone yes ask her if it's gone ask ค่ะ her if it's gone แล้วมันออกไปหรือยังคะออกไปค่ะออกไปหมดแล้วครับแล้วก็ yes. พระเยซูดึงตัวพี่ขึ้นไปบนฟ้า yes it's gone already and she saw a picture that Jesus lift her up to the skyแล้วก็บอกว่าพี่อ่ะตัวเก่าของพี่มันเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพระเจ้าบอกว่าพี่จะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว You will not be the same again แล้วก็ anymore. พอการอธิษฐานครั้งที่สองค่ะคือมันร้อนมากร้อนไปทั้งตัวเลยแล้วก็ได้ยินเสียงโซ่ค่ะมันเขย่าคือแบบรู้เลยว่าเป็นโซ่ที่ใหญ่มากแล้วพอสักพักนึงได้ยินเสียงโซ่มันขาดปลึ้งออกไปเลยค่ะAnd the second time that you pray, she listened, she heard a voice of the chain. A big chain was checking, and suddenly the chain was break. Because in คือลึกๆของเรามีความรู้สึกมันยังมีอะไรอยู่ลึกๆที่มันยังไม่ออกไปวันนี้พอเลยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณในความกรุณาของพระเจ้าที่มีต่อตัวพี่ในวันนี้ค่ะBecause deep inside her heart, she feel like there was something inside not yet gone. But thanks God for today that God released her. Because, yeah, man, life is not going, not coming. So, thank you, Lord, and thank you, Teacher Larry. Because she feel like her life could not go far further than this. So, thanks God for Larry and thanks for today.Praise the name of Jesus. สรรเสริญพระนามพระเยซู What do you got, Rob? Yeah, I just want to say this to everybody on the call and anybody who watches this later, okay? ผมอยากที่จะพูดสิ่งนี้กับทุกคนในซูมคอลนี้แล้วทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ First, Picope, this is a safe place, okay? อยากบอกพี่กบว่า This is a safe place, Picope. นี่คือที่ที่ปลอดภัย We all love you.เราทุกคนเรารักพี่กบ and we just love to see you get freedom และเราก็รักที่จะเห็นว่าพี่กบมีเสรีภาพ so we just honor what God did right now และเราก็ให้เกียรติในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในเวลานี้ and so this, if God moves like this on anyone I just want you to feel safe okayแล้วถ้าหากว่าพระเจ้าเคลื่อนแบบนี้กับใครผมก็อยากที่จะให้คุณได้รู้สึกว่าคุณปลอดภัยBecause God was moving to set her free. พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อจะปลดปล่อยคุณให้เป็นไทย So sometimes when that happens, it maybe looks a little different. แต่บางครั้งเวลาที่สิ่งนี้เกิดขึ้นมันอาจจะดูแตกต่าง But it's a really good thing. แต่เป็นสิ่งที่ดีมากๆจริง And so we are in a...spiritual world it's not just what we see in the natural ดังนั้นคือตอนนี้เรากําลังอยู่ในโลกแห่งฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่แค่เฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นด้วยมิติธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้น and god is moving in the natural god the holy spirit's moving in our lives และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็กําลังเคลื่อนไหวในชีวิตของเรา but the enemy is also moving แต่ศัตรูก็ยังเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน the enemy also comesAnd sometimes we need help to get freedom from the enemy. และบางครั้งเราก็ต้องการความช่วยเหลือที่เราจะปลดปล่อยให้มีอิสรภาพจากศัตรู But that's a good thing. แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดี It's for freedom that Christ has set us free. You have something, Larry? Go ahead. Yeah. Yeah. The Bible says Jesus can. Yeah. So I'm gonna.พระคัมภีร์มาเพื่อบอกว่าพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นไทยIt's the heart of Jesus to set people free. และนั่นก็คือหัวใจของพระเยซูคริสต์คือการปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้เป็นไทย He doesn't want anyone bound. พระองค์ไม่อยากให้ใครถูกมัดหรือถูกพันธนาการถูกไว้ And a lot of times God shows me people like that in
I see it in the spirit and I can't go by it. I have to speak to it. ดังนั้นคือหลายๆครั้งที่พระเจ้าได้สำแดงแบบนี้ในฝ่ายวิญญาณให้กับผมแล้วผมคือไม่สามารถที่จะออกไปแล้วก็บอกว่าผูกมัดเท่านั้นผมต้องพูดกับสิ่งเหล่านี้ต้องประกาศ God loves her. เพราะพระเจ้ารักเธอ so much. Amen. มากๆ Anyone can pray.อยากให้เธอมีเสรีภาพ Okay, Rob. Yeah, no, that's good. That's good. So, what just happened was Jesus judged that spirit. สิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นคือพระเยซูพิพากษาวิญญาณเหล่านั้น And he judged it on the cross. แล้วพระองค์ก็พิพากษามันบนกางเขน But today she got freedom. และวันนี้เธอได้รับเสรีภาพ But Jesus didn't judge Picop. แต่พระเยซูไม่ได้มาตัดสินพิพากษาพิโกปHe just judged that spirit. พระองค์ตัดสินพิพากษาวิญญาณนั้นเท่านั้น So nobody's going to judge Picop. แล้วจะต้องไม่มีใครที่จะมาตัดสินหรือพิพากษาพิโกปด้วย Because Jesus doesn't judge her. เพราะพระเยซูพระองค์ก็ไม่มาตัดสิน Jesus loves her and believes in her. พระเยซูรักเธอและเชื่อหวังใจในเธอ And has a great destiny for her life.แล้วมีลิขิตชีวิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเธอ So all of us are going to agree with Jesus.และเราทุกคนเราก็จะเห็นพ้องต้องการกับพระเยซูคริสต์ So no judgment here ดังนั้นที่นี่จะไม่มีการตัดสินกันใดๆ We are family เราเป็นครอบครัว And so anybody who watches we're going to leave this video as it is We're not going to cut this video we're not going to edit this ทุกคนเมื่อดูตรงนี้แล้วในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการอาจจะมีการตัดการเอดิตอยู่บ้างBecause this is a kingdom school. We need to learn about these things and see these things because these are real things. แต่สิ่งที่จะบอกว่านี่คือ Oh, Mom, we're not going to cut this. We're going to leave it on. We're going to leave it. Okay. เราจะไม่ตัดเราจะไม่ตัดไอวิดีโอในวันนี้เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่โรงเรียนอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าที่เราจะเรียนดูกัน Because this is a kingdom school. We've got to learn about these things.ที่โรงเรียนอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าแล้วเราก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ร่วมกัน But everybody listening to this right now, okay? แต่อยากจะบอกให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้ตอนนี้ Jesus judged that spirit but does not judge Picop. พระเยซูคริสต์พระองค์ตัดสินวิญญาณชั่วเหล่านั้นแต่พระองค์ไม่ได้ตัดสินพิกก So we agree with Jesus. และเราก็เห็นพ้องต้องกันกับพระเยซูด้วย And we don't judge herและเราก็ไม่ตัดสินเธอด้วยเช่นเดียวกัน We believe in her เราจะเชื่อในเธอ We love her เรารักเธอ And we receive the gift that she is to us in our life และเราก็รับเอาของประทานที่เธอมีสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของเธอด้วยมาอย่างเดียวกัน And if anybody else needs freedom at different times we're going to believe the same thing for you แล้วถ้าใครต้องการเสรีภาพเช่นเดียวกันเราก็จะเชื่อร่วมกันกับคุณด้วย So if you need freedom ถ้าคุณต้องการเสรีภาพ This is a safe place นี่เป็นที่ที่ปลอดภัย And you don't have to worry about what people think แล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมากังวลว่าผู้คนจะคิดกับคุณอย่างไร You're going to be loved คุณจะเป็นที่รัก And we're going to receive you แล้วเราก็จะรับคุณAmen. Okay. I just want to share that because it's important. นี่ผมอยากคือผมอยากแบบฟังเรื่องนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันสำคัญ Ask she just like she has going now. Ask her how she feels now. Who? Which one? That lady? Yes. Picop. Ask Picop how she feels. Picop รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ากังวลหรือว่าอะไรนะคะเพราะรู้ว่าที่เนี่ยคือครอบครัวทุกคนเนี่ยเต็มไปด้วยความรักแล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักของอาจารย์ลารี่และอาจารย์ล็อบค่ะก็เลยเพราะว่าตอนก่อนที่อาจารย์จะอธิษฐานเราก็รู้สึกแล้วว่าเรามีอะไรเราอยากจะพูดไปเราอยากจะอะไรเราก็ขอเลยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือถ้าเราขอด้วยความจริงใจเราก็จะได้รับเพราะมันมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะต้องปลดทุกอย่างออกไปมีความรู้สึกว่าไม่ได้กังขาหรือกังวลอะไรค่ะI do not feel worried about anything right now because I feel this is family and I feel love. And since the beginning of today, I pray for God that I just would like to be set free in anything that pull me down.
and just pray for God to help me release me. And he did. แล้วพระองค์ก็ได้ทำแบบนั้น Yes. Amen. Glory to God. แต่เลิศเสริญพระเจ้า I noticed P. Ma'am is raising her hand. Do you want her to share, Larry? Whatever she wants. Okay, ma'am, you want to share? She was the one earlier that was touching God. Go ahead, ma'am. พี่แม่มอยากแบ่งปันอะไรไหมคะค่ะอยากแชร์ค่ะ She would like to share. Okay, go ahead. เมื่อกี้นี้พี่อาจารย์ลี่ได้อธิษฐานเผื่อการรักษา When Larry pray for healing. แม่มได้รับการเทพระโลหิตของพระเจ้าลงมาในร่างกาย She received the blood of Christ to her body.แล้วได้ยินเสียงของพระองค์บอกว่ากระดูกที่แล้วนั้นเราจะให้ดีกว่าเดิม and heard the voice of God say that the broken bone I will heal and it will be better สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างแรงมากใจสั่นตึ๊ก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  I feel His presence really very strong and my heart beat very loud แล้วมีสันติสุขมากเกินความที่เรารับได้มันสันติสุขมากๆ I have peace overwhelming in my heart Thank you God Thank you อาจารย์ลลี่ Thanks God and thanks Larry Right แล้วเมื่อคืนนี้ And yes last night as well แล้วเมื่อคืนนี้อาจารย์อธิษฐานเผื่อแล้วมีการวางมือที่ขา Rub pray and lay hand on meMy leg. เนื้อที่มันยุบไปนั้นมันเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยมันนูนขึ้นมาเป็นเนื้อที่แบบเต็มเลยเป็นเนื้อเดียวกัน So my skin is like is pop up and it used to be loose but now it's a multiply. Wow. Thank you, อาจารย์ Rob. Thank you, พี่น้องทุกคนในค่ำคืนที่ผ่านมา Thanks Rob and thanks every brothers and sisters last night.ขอบคุณพระเยซู Thanks Jesus Amen Praise God สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า you know, this is what it's all about คุณรู้ไหมนี่แหละทั้งหมดทั้งสิ้นคือแบบนี้แหละเพื่อสิ่งนี้ It's not about me teaching it's about you receiving His presence มันไม่ใช่คือการที่ผมมาสอนแต่ว่าคือการที่คุณได้รับเอาIt's about Jesus touching you. มันคือการที่พระเยซูคริสต์มาแตะต้องสัมผัสคุณ Right now, right where you are. ในเวลานี้ในที่ที่คุณอยู่ You don't have to wait. You can receive right now from God. คุณไม่จําเป็นที่จะต้องรอคุณสามารถได้รับเอาในเวลานี้จากพระเจ้า Right now. ตอนนี้เลย Watch this. อย่าให้คุณดูสิ่งนี้ยกมือขึ้นยกมือของคุณขึ้นให้ทุกคนยกมือขึ้น Just hold your hands up ทุกคนยกมือของคุณขึ้น Everybody hold your hands up ทุกคนเลย Now just receive แล้วให้คุณรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์รับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ Touch them Lord พระเจ้าแต่ต้องสัมผัสเขา Touch them right there แต่ต้องที่เขาอยู่touch แต่ต้อง touch แต่ต้อง by the power of God come on you now ด้วยฤทธิ์เดชฤทธานุภาพของพระเจ้ามาเหนือคุณในเวลานี้ in the name of Jesus be filled with holy spirit ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ now ตอนนี้In the name of Jesus. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า By the power of God, touch you now. ด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซู In Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า He's filling some of you, just filling you up with His love right now. คุณบางคนอาจจะกำลังสัมผัสได้ถึงความรักของพระองค์ในเวลานี้ It's a warmth going into you. It's the love of God.คุณสัมผัสได้ถึงความร้อนที่มาถึงคุณเวลานี้นี่คือความรักของพระเจ้า It's just warmth going into you by the love of God เป็นเหมือนความร้อนที่มาถึงคุณด้วยความรักของพระเจ้า Receive it now ในเวลานี้
Just receive. รับเอา Just receive. รับเอา Hallelujah. Hallelujah. That woman's out again, Rob. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. พระสิริแด่พระเจ้า Just receive. ให้คุณรับเอา Touch the Lord. แต่ต้องสัมผัสเขาเวลานี้ Everyone on this call. ทุกคนในชั้นเรียนนี้ In the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Glory to God. สรรเสริญพระเจ้าGlory to God. สรรเสริญพระเจ้า There's a lady, Rob. Her name is S A T H I Y A. She has on a gray shirt. She's holding her hands up. Yeah, Pastor Sine. อาจารย์สเน่นะคะ Tell her to unmute her mic. อาจารย์สเน่เปิดไมโครโฟนหน่อยได้ไหมคะ Ma'am, the Lord is touching you now.Right now, right in that room where you are. พระเจ้ากำลังแตะต้องสัมผัสคุณในเวลานี้ในที่นี่ที่ที่คุณอยู่ It's like you're carrying around heavy burdens, and He's taking the burdens off you now. มันเหมือนกับว่าคุณกำลังแบกแอกภาระหนักบางสิ่งบางอย่างแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ากำลังต้องสัมผัสคุณในเวลานี้ He's come to destroy that yoke of heavy burden.พระองค์กำลังมาเพื่อทลายเอาแอกที่หนักพันธนาการเหล่านั้นได้ออกไป Be broken from her now in the name of Jesus แอกนั้นหักจากเธอออกไปจากเธอในเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Be touched just receive ให้คุณได้รับเอา That's the anointing doing its work การเจิมของพระเจ้าในการทำการต่างๆYou've been worried about many things. God wants you to know He is taking care of your stuff. He's dealing with it. คุณอาจจะมีความกังวลใจในหลายๆสิ่งแต่พระเจ้าอยากบอกให้คุณรู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลคุณเองดูแลทุกสิ่งให้กับคุณเอง God's got it. พระเจ้าพระองค์ได้รับเอาทุกสิ่งเพื่อคุณ Just receive His love now. ขอให้คุณได้รับเอาความรักของพระองค์ในเวลานี้ He loves you.พระองค์รักคุณ He loves you พระองค์รักคุณ He loves you man พระองค์รักคุณมาก Be free มีเสรีภาพมีเสรีภาพมีเสรีภาพให้คุณมีเสรีภาพ Be free ให้คุณมีเสรีภาพIn the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Tell her that He's healing her heart. Her heart is. The... Pardon. That He's healing. He is healing the broken. พระองค์กำลังเยียวยารักษาผู้ที่หัวใจแตกสลายIn the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Tell her He's healing her family. In the name of Jesus. พระเยซูกำลังแต่ต้องรักษาหัวใจของคุณ Her whole family. ครอบครัวของคุณทั้งหมด In the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Glory to God. พระสิริแด่พระเจ้าI just receive His presence. ขอให้คุณรับเอาการทรงสถิตของพระองค์ในเวลานี้ Receive His presence. รับเอาการทรงสถิตของพระองค์ Glory to God. สรรเสริญพระเจ้า Glory to God. พระสิริแด่พระเจ้า Glory to God.พระสิริแด่พระเจ้า Glory to God พระสิริแด่พระเจ้า Rob I'm not gonna let's just move in the spirit now I'm not gonna teach let's just move by the spirit Charlotte Anna
you get something moved by the Spirit, Charla and Anna, just be released to move. Go, Rob. ให้เราเคลื่อนไหวในพระวิญญาณกันต่อไปผมรู้สึกว่าพระวิญญาณอยากจะเคลื่อนไหวกันอะไรเยสกันอะไรเยสกันอะไรเยสกันอะไรI just want to say this to everyone on the call right now. You know, we really need the presence of God and encounters with God. And part of humbling ourselves to God is receiving.และส่วนหนึ่งของการที่ถ่อมใจต่อพระเจ้าคือการที่เรารับเอา But sometimes leaders tend to just depend on their own ability and their own thinking, their own knowledge first. แต่หลายๆครั้งที่ผู้นำเหมือนกับว่าเขาต้องพึ่งพาขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาความรู้ของเขามาเป็นอันดับแรก And sometimes we don't know how to humble ourselves and just receive from the power of God in our life.ทำให้เราบางครั้งไม่รู้ว่าจะถ่อมหัวใจของเราและรับเอาฤทธิ์เดชฤทธานุภาพจากพระเจ้าอย่างไร And sometimes we depend a lot more on our own ability and our own knowledge and our own leadership than we do receiving and trusting God and encountering him แล้วบางทีเราก็พึ่งพาไปยังความรู้ความสามารถของเราความเป็นผู้นำของเรามากเกินไปจนที่เราไม่ได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์So I am talking to people who, if you believe you're a strong leader, I'm talking to you. ท่านนั้นคือผมกำลังพูดกับคนที่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นผู้นำที่เข้มแข็งผมกำลังพูดกับคุณ If you believe you're a strong leader and you can do it yourself, I'm talking to you. ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้นำที่เข้มแข็งคุณสามารถที่จะทำได้ด้วยกำลังของตัวเองลำพังตัวเองผมกำลังพูดกับคุณ And I'm telling you, it's time to humble yourself. แล้วผมอยากจะบอกกับคุณว่านี่เป็นเวลาที่จะถ่อมใจลงแล้ว It's time to stop depending on you and your leadership and your ability and your gifts. มันหมดเวลาแล้วที่คุณจะมาพึ่งพาแต่ความเป็นผู้นำของคุณความรู้ความสามารถของคุณหรือของประธานของคุณเอง And humble yourself. แล้วก็ถ่อมหัวใจของคุณลง And admit you can't do it by yourself.แล้วยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำได้ด้วยกำลังตัวของคุณเอง And you need supernatural encounters with God. แล้วคุณต้องการการเผชิญหน้าอย่างเหนือธรรมชาติกับพระเจ้า Not just once or twice. ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น But you need to be continually filled by His presence and His glory. แต่คุณอยากที่จะได้รับการเติมเต็มเต็มล้นด้วยพระสิริแล้วการทรงสถิตของพระองค์อยู่เสมอเรื่อยๆAnd it's time to make that a high value in your life. แล้วเป็นเวลาที่จะให้เกียรติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิต Because some of you have very strong gifts and you can do it and you think you can do it by yourself through your gift. เพราะว่าคุณบางคนอาจจะมีของประทานที่ชัดเจนมากที่คุณอาจจะว่าทำสิ่งต่างๆได้ด้วยกำลังของคุณเอง It's time to humble yourself to God.แต่นี่จะเป็นเวลาที่เราจะถ่อมหัวใจของเราลง Stop depending on your ability, your knowledge, your gift, and start depending fully on God to do it. นี่เป็นเวลาที่เราจะถ่อมหัวใจเราลงหยุดที่จะพึ่งพาความรู้ความสามารถความเป็นผู้นำของประธานของเราเองแล้วหันมาพึ่งพาพระองค์ So I'm speaking to pride right now. ผมกำลังพูดกับความเย่อหยิ่งในเวลานี้ Be broken in the name of Jesus off the leaders of this group.แตกสลายไปในนามพระเยซูคริสต์ความเย่อหยิ่งที่อยู่ในผู้นำในกลุ่มนี้ And anybody who believes you can do it in your own strength and your own ability we break that in the name of Jesus แล้วใครก็ตามที่เชื่อว่าคุณสามารถทำได้ด้วยกำลังของคุณด้วยความสามารถของคุณเองเราขอแตกหักความคิดเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า And we just want you God และสิ่งเดียวที่เราต้องการคือพระองค์พระเจ้า Your gloryพระสิริของพระองค์ Your presence การทรงสถิตของพระองค์ Your power ฤทธิ์เดชของพระองค์ And we lay down our own abilities และเราขอวางความสามารถของเราลง Our own thoughts ความคิดของเราลง And we surrender และเราขอยอมจำนน To you God
แด่พระองค์พระเจ้า And Lord, I ask for everybody on this call. และพระเจ้าลูกขออธิษฐานสำหรับทุกคนในกลุ่มชั้นเรียนวันนี้ That they will make supernatural encounters with you very important in their life. ที่เขาจะให้การเผชิญหน้าอย่างเหนือธรรมชาติกับพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขา And they'll be hungry to receive fresh encounter. และเขาจะหิวกระหายที่อยากรับเอาการเผชิญหน้าที่สดใหม่ Fresh revelation.การเปิดเผยสำแดงที่สดใหม่ and fresh glory from you และพระสิริที่สดใหม่จากพระองค์ in Jesus name ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า I have a word Pastor Peter ผมมีถ้อยคำให้ยังอาจารย์ปีเตอร์ Pastor Peter สบปีเตอร์อาจารย์ปีเตอร์นะคะ He has a great sweat t-shirt onอาจารย์ลองเปิดไมโครโฟนแล้วพูดนิดนึงได้ไหมคะ Where did he go? Can he turn on his mic? Unmute? เปิดไมโครโฟนแล้วพูดนิดนึงได้ไหมคะ Pastor Peter, can you turn on your unmute your mic? อาจารย์ปีเตอร์เปิดไมโครโฟนเดี๋ยวเปิ้ลเดินไปเปิดให้ค่ะแป๊บนึงนะคะอ๋อค่ะ Can he hear me, Rob? I don't know. Yes. Okay, ได้ยังครับได้ยินนะครับ He cannot do it. He can do right now. Okay. ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะ I tell him I have a word for him. ผมมีถ้อยคำให้กับอาจารย์ครับ Amen. He is a mighty man of God. คุณคือบุรุษของพระเจ้า Did you really know the Lord? คุณได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆThat God's hand is upon your life. พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของคุณ But I see a river in front of you, and He wants to take you deeper into the things of God. แล้วผมเห็นมีแม่น้ำอยู่หน้าของคุณอยู่ข้างหน้าคุณแล้วพระเจ้าอยากนำคุณให้ลงลึกไปกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น Did He want you to get in the river of the Holy Spirit and give Him full control?แล้วพระเจ้าอยากพาคุณลงไปในแม่น้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ให้คุณยินดีมอบการควบคุมทั้งหมดทั้งสิ้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ That he has many places he wants to send you แล้วมีอีกหลายๆที่พระเจ้าอยากส่งคุณไป To touch many many lives ที่จะไปแตะต้องยังชีวิตคนอีกมากมาย But he needs you wholly given over to him แต่พระเจ้าอยากให้คุณได้มอบถวายให้กับพระองค์อย่าง 100% You're going to move more and more in the power of God. แล้วคุณจะเคลื่อนไปในฤทธิ์เดชของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้น You're going to see many miracles happen. Pardon? You're going to see many miracles happen. แล้วคุณจะเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะแยะมาก But make the love of God primary in your life.แต่จงตั้งความรักของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ Amen. Never leave that place of intimacy with Jesus. อย่าละทิ้งที่แห่งความลึกซึ้งกับพระเจ้าไป He loves you so much. พระเจ้ารักคุณมาก And he's called you to himself. Pardon? He's called you to himself. แล้วพระองค์เรียกคุณมาเพื่อพระองค์เองBe blessed. ขอบพระเจ้าอวยพรขอบคุณมากครับอาจารย์ God bless you พระเจ้าอวยพรค่ะได้พรครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะ Rob, do you know this man? Rob. Wait so long. Yes, yes, Larry. You know Pastor Peter? Yes, yeah. He's the pastor of Chambéry. I just feel like there's a real relationship that's going to develop between the two of you.ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีเหมือนแม่น้ำความสัมพันธ์ที่พระเจ้ากำลังก่อร่างขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ปีเตอร์กับอาจารย์ร็อบ But then he needs to receive you in the authority of the apostle และที่อาจารย์ปีเตอร์ที่จะรับเอาอาจารย์ร็อบที่จะเป็นเหมือนกับอัครทูต Because that's the call of God on your life, Rob เพราะนี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าเหนือชีวิตของอาจารย์ร็อบAnd that God's going to use the two of you to do many things together. และที่พระเจ้าจะเรียกคุณทั้งสองคนทำอีกหลายๆสิ่งเพื่อพระเจ้า In the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.
เมนอาเมน Jesus Glory to God Yeah อาเมนสรรเสริญพระเจ้า Wow Okay I'm gonna let Charla or Anna or anybody else go ahead. Go ahead, you guys go. ขอเชิญผู้เผยท่านอื่นด้วยนะคะ Anna, Charla, do you have a word? คุณแอนนามีท้ายคำไหมคะ Don't, but I'm actually about to dial off. So I just wanted to say bye. God bless everyone. ขอพระเจ้าฉันแค่อยากจะบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรทุกคน Bye, Anna. God bless you. Bye-bye. I do, but I think she's gone, Larry. Okay. I don't see her on here anymore. I'm just sifting through, swiping my screen. Mom? Yes. The worship leader. What is his name? We have Pastor Mom. We have Ajahn Mai, Ajahn Tom. The one that does the music. I think Pastor Mom. Ajahn Mom อยู่ไหมคะอาจารย์ถามถึงผู้นำนมัสการนะคะอยู่ครับอยู่ครับ he right yeah him มาแล้วมาแล้ว ask him if he can play right now ขออาจารย์ช่วยนำนมัสการให้หน่อยได้ไหมคะเวลานี้ไม่มีอุปกรณ์เลยครับ he has no instruments ลองเปล่าWhat about just singing? Yeah, just tell him to begin to sing. What's up? เริ่มร้องเพลงกันได้จะเอากีตาร์ไหมคะกีตาร์อยู่ห้องนี้นะอยู่ที่แล้วก็อยู่ที่Or Tom, you can sing too. หรืออาจารย์ต้อมช่วยร้องได้ไหมคะเอาไงดี Just move by the chair. เข้าแน่นอนเพื่อเราจะได้เคลื่อนในความยาวเอ็นเดี๋ยวไปห้องจันหมอมไหมจันหมอมเอากีตาร์ไหมเดี๋ยวไปตอนนี้ที่นี่จะไม่สะดวกเรื่องเด็กอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเสียงมันจะเข้าไปในไมค์หมดเลยถ้าเขาร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจันต้อมนำก็ได้ฮัลโหลเดี๋ยวไปถามไมค์แป๊บนึงนะฮัลโหลฮัลโหล we can hear you ค่ะได้ยินอยู่ค่ะเดี๋ยวให้ไมค์เล่นก็ได้ค่ะ Yes Ajahn Mai and Ajahn Tom can lead worship Just begin to worship God ให้เราได้เริ่มต้นนมัสการกับพระเจ้าแต่ว่ามันเสียงมันจะก้องหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ต่อแล้วก็ไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์มาเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนทุกครั้งนะคะก็จะลองดูนะคะอันนี้ก็คือเล่นสดเข้ามือถือเลยไม่มีคอม Mom, what? Tell me what's happening. She said that the voice might so smooth, might not so smooth, because normally they will have like some audio sound, but right now they have just one guitar. But do whatever they feel led to do by the Holy Spirit. ค่ะให้นำยังไงก็ได้ค่ะตามที่พระวิญญาณนำค่ะ ถ้าเรานมัสการพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นนะคะถ้าเรานมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีของเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์พระองค์เป็นพระเจ้าที่เข้าใจในทุกๆความรู้สึกของเราMong. Yes. Tom, I have tell Tom I have a word to give. อาจารย์มีถ้อยคำให้อาจารย์ต้อมนะคะ There is a young man. Your name is An Wei. Is that right, Rob? A N W E E. It says An Wei. God is good. Pastor Are We? Yeah.
แล้วมีอาจารย์อาวีใช่ไหมคะครับ you have such a you have such a precious heart before the Lord คุณมีหัวใจที่ล้ำค่าสำหรับพระเจ้ามาก you have a heart of worship มีหัวใจแห่งการนมัสการ God loves your worship in the secret place of prayer พระเจ้าชอบการนมัสการในที่ลี้ลับที่คุณมีกับพระเจ้า you love to worship God คุณรักที่จะนมัสการพระเจ้า He loves that about you พระเจ้ารักสิ่งเหล่านี้ของคุณ He loves when you sing to him พระเจ้ารักเมื่อคุณร้องเพลงต่อพระองค์ Many things happen when you worship in the spirit แล้วในระหว่างเวลาที่คุณนมัสการในฝ่ายวิญญาณก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น It's like David worshiping God in the sheepfold เหมือนกับที่ดาวิดกำลังนมัสการพระเจ้าในที่ลี้ลับของเขากับพระองค์David said it was in that place of worship that God taught his hands to war. พระเจ้าที่ดาวิดบอกว่าในที่แห่งที่ลี้ลับที่เขานมัสการพระเจ้าอยู่นั้นแหละที่พระเจ้ากำลังเอื้อมผ่านของพระองค์อยู่เหนือสงคราม And the Lord is training your hands as well. และพระเจ้าก็กำลังเอื้อมมือมาเหนือชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกัน But with you it begins with worship. แต่ของคุณจะเริ่มต้นด้วยการนมัสการ Stay in that place.เข้าไปอยู่ในที่แห่งนั้น Everything comes out of worship. แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาจากการนมัสการ God loves you so much. พระเจ้ารักคุณมากขอบคุณครับอาเมน Tom อาจารย์ต้อมใช่ไหมคะ There's a real anointing on you and your husband when you worship. มีการเจิมอยู่เหนือชีวิตของอาจารย์ต้อมและสามีอาจารย์ต้อมในเวลาที่ทั้งสองท่านนมัสการThe anointing of God's on both of you. มีการเจิมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณทั้งสองคน Hold your hands up. ขอให้คุณยกมือของคุณขึ้น Hold your hands up. ให้คุณยกมือของคุณขึ้น Just receive now in the name of Jesus. และให้คุณได้รับเอาในนามพระเยซูคริสต์ May the power of God come upon you now. ขอฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาเหนือชีวิตของคุณคุณทั้งคู่ในเวลานี้ The power of God come upon you now ขอให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาเหนือชีวิตของคุณในเวลานี้ Yeah more God มากกว่านี้อีกพระเจ้า More God มากกว่านี้อีก More God มากกว่านี้อีก Touch them now แต่ต้องสัมผัสเขาในเวลานี้ Release songs of the spirit into their hearts ปลดปล่อยบทเพลงแห่งฝ่ายวิญญาณมายังหัวใจของเขา Songs birthed in heaven given to them from heaven ขอให้บทเพลงแห่งแผ่นดินสวรรค์จากสวงสวรรค์มอบให้กับเขาในเวลานี้ May they sing in the spirit เมื่อเขากำลังร้องในฝ่ายวิญญาณ New songs from heaven บทเพลงบทใหม่จากสวรรค์ And as you release that song และเมื่อเขาได้ปลดปล่อยถ้อยคำเพลงเหล่านั้นออกไปThe power of God will be released. พลังของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระองค์จะได้รับการปลดปล่อย In the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Receive it now. ขอให้คุณได้รับเอาในเวลานี้ In the name of Jesus. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Rob, speak over them. Yeah, Father, I just thank you for your presence and your glory.พระบิดาเจ้าเราขอขอบคุณสำหรับการทรงสถิตและพระสิริของพระองค์ Lord we honor what you're doing with Thumb and Mai as a married couple เราให้เกียรติในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำเหนือชีวิตของอาจารย์ต้อมและอาจารย์ไม้ในชีวิตครอบครัว That there's a unity in their marriage ที่เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชีวิตคู่ของเขา And you're releasing glory through that unityและพระเจ้ากำลังปลดปล่อยพระสิริของพระองค์อยู่เหนือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันนี้ So Father we just thank youพระบิดาเราขอขอบคุณ for the encounters that we receive สำหรับการภาชนะที่เราได้รับ through the glory that you're releasing through their marriage ที่พระสิริของพระองค์ที่พระองค์กำลังปลดปล่อยผ่านชีวิตแต่งงานของเขา and Father that's a picture of the glory you receive in our marriage with you และนั่นเป็นภาพที่พระเจ้ากำลังปลดปล่อยพระสิริของพระองค์เหนือการแต่งงานระหว่างเรากับพระองค์So Father, thank you for that as well. พระเจ้าขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน Everybody here on this call is married to you.
แล้วทุกคนที่อยู่ในการเรียนในวันนี้ที่เราแต่งงานกับพระองค์ And thank you for the glory that's released through the unity of our marriage with you แล้วขอบคุณสำหรับพระสิรินั้นที่พระองค์กำลังปลดปล่อยเหนือการแต่งงานระหว่างเรากับพระองค์ So Father thank you for drawing us close to you ขอบคุณที่พระเจ้าทรงนำเราให้ใกล้กับพระองค์มากยิ่งขึ้น Thank you for winning our heart to youขอบคุณที่พระเจ้าชนะหัวใจของเราให้กับพระองค์ We love you เรารักพระองค์ We honor you เราให้เกียรติพระองค์ And we give you the glory God และเราขอถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ So thank you for showing us a picture through Mai and Thom ขอบคุณที่พระเจ้าสำแดงภาพของพระองค์ผ่านชีวิตของอาจารย์ไมและอาจารย์ต้อม Of what it's like to walk in unity with you ว่าการดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวใจเดียวกับพระองค์เป็นอย่างไร And the glory that gets released แล้วพระสิริของพระองค์ก็ได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านั้น When two become one เมื่อสองรวมเป็นหนึ่งเดียว And we can see that in my and Tom แล้วเราสามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของจันไมและจันต้อม But it's also true of us and you God และนั่นก็เป็นจริงสำหรับเราทุกคนพระเจ้า So thank you Father ขอบคุณพระบิดา For making us one with youที่ให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ And the glory that's released to the world และพระสิริของพระองค์ที่ปลดปล่อยมายังโลกใบนี้ As we honor you เมื่อเราให้เกียรติพระองค์ And you honor us และพระองค์ก็ให้เกียรติเรา The glory of God is revealed to the world พระสิริของพระเจ้ากำลังปลดปล่อยมายังโลกใบนี้ So I thank you for every gift on this call แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกของประทานที่มีในชั้นเรียนนี้ Every person here right nowทุกคนที่นี่ในเวลานี้ And may they draw deeper in unity with you และที่พระองค์จะนำเขาลึกลงไปลึกลงในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระองค์มากยิ่งขึ้น And may they see more glory released through that deeper relationship with you และเขาจะเห็นพระสิริได้รับการปลดปล่อยมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ที่ลึกลงกับพระองค์นั้น Because you just want deeper relationship เพราะพระองค์ต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกลงกว่าเดิมAnd that's how we go from glory to glory. และนั่นคือการที่เราเคลื่อนจากพระสิริหนึ่งไปยังอีกพระสิริหนึ่ง As we go into deeper relationship with you, to deeper relationship with you, to deeper relationship with you. เมื่อเราลึกลงไปในความสัมพันธ์เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความสัมพันธ์ที่ลึกลงไปนั้น And the deeper relationship releases more glory. แล้วในความสัมพันธ์ที่ลึกลงไปนั้นก็ปลดปล่อยพระสิริที่มากขึ้นมาอีก deeper relationship, more glory. ความสัมพันธ์ที่ลึกลงกว่าเดิมก็ปลดปล่อยพระสิริที่มากกว่าเดิม So draw us deeper with you God พระเจ้านำเราลึกลงไปอีก So we can see more of your glory เพื่อเราจะได้เห็นพระสิริของพระองค์ที่มากขึ้นกว่าเดิม And thank you for showing us a picture through my and Dom's life และขอบคุณสำหรับภาพที่พระเจ้าได้สำแดงผ่านชีวิตอาจารย์ไมและอาจารย์ต้อม In Jesus name ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าMm-hmm. Rob, before Charla and I get off, I think Charla has a... Charla, are you there? Charla, are you there? Yes, I'm here. You said you had a word? And you yes, saw I do. Word. I do for Cobb. อาจารย์ Charla, คุณ Charla มีถ้อยคำสำหรับพี่กบนะคะ Hey, Cobb, I just feeling stronger and stronger as I sit here in my heart to tell you, I just keep getting no fear.Don't have any fear. Don't even give it a foothold at all. No fear. ฉันมีความรู้สึกรุนแรงขึ้นและรุนแรงขึ้นมากยิ่งขึ้นที่อยากจะบอกกับคุณฉันอยากบอกกับคุณว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีความกลัวใดๆในหัวใจ Amen. Just stay in that tender spot with Jesus. Just let him love you tenderly and don't let anything come in between that. No fear. Just stay in that tender spot. ให้คุณอยู่ในจุดแห่งนั้นในจุดแห่งความอ่อนโยนกับพระเยซูความอ่อนโยนกับพระเจ้าที่คุณกับพระเจ้าผูกพันกันแล้วคุณจะไม่มีความกลัวใดๆ Amen And Jennifer Amen Jennifer. อาจารย์เจนนิเฟอร์ค่ะ Last week I gave you a word that God was moving in your family and that God would move in your marriage and I just feel in my spirit that God that that's begun ThatThat's begun. อาจารย์เจนนิเฟอร์ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมให้ถ้อยคำกับอาจารย์ว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวในครอบครัวของอาจารย์พระเจ้ากำลังทำการงานของพระองค์ในครอบครัวแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว But he's not done.
แต่มันยังไม่เสร็จ It's just going to get better and better แล้วมันกำลังจะดีขึ้นและดีขึ้น Amen Yeah amen yeah amen 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 Well I'm going to go Mon thank you so much for translating tonight. Thank you, Mon. You're welcome. Thank you. Rob, one of these nights I'll teach again. What's that? One of these times I'll teach again, but I'm going to go by the Spirit and just do it. Of course. This is the point. Look how free she is, Rob. Yeah. Yes, definitely. That's what it's all about. อาจารย์จะไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง I love you all ผมรักทุกคน Love you Larry Thank you Larry Love you Bye Charlotte Bye Rob Good night everyone Guys Good night Good night everyone Good night Hallelujah All right. Well, today was different, just like every day. วันนี้ก็แตกต่างใช่ไหมครับไม่เหมือนกับวันอื่น It's never the same. แต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน So, anybody have anything you want to share about today? I think just raise your hand or wave at the screen. มีใครอยากแบ่งปันเกี่ยวกับวันนี้ไหมครับให้คุณโบกมือและยกมือของคุณขึ้น Or any question about anything? Or anything you want to share? หรือมีคำถามใดๆหรือมีอะไรอยากแบ่งปันบ้างOkay, I don't see anybody. ไม่เห็นใครยกมือขึ้น Okay, I think we're just going to finish early today. ผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้เสร็จเร็ว And then we're going to go over to the hotel where everybody is in Phetchabun. แล้วเราก็จะไปที่โรงแรมสำหรับคนที่อยู่ที่ Phetchabun. So we'll have time to connect with everybody there. แล้วเราก็จะได้มีเวลาที่เราได้มาพบปะกันที่นั่น But guys, I just love you all.ผมอยากบอกทุกคนว่าผมรักพวกคุณทุกคน And it's hard you know you really can't even explain what God is doing right now it's impossible to explain คือเราไม่สามารถอธิบายได้จริงๆในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในเวลานี้มันเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบาย He's doing so many things in so many people's hearts at the same time พระองค์กำลังทำหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วพระองค์กำลังทำกับหัวใจคนเยอะแยะมากมายในเวลาเดียวกัน And it's just God doing itแล้วเป็นแค่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ And I don't even know I can't even I don't know what's happening with everybody แล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละคน But I see the fruit of it แต่ผมเห็นผลจากสิ่งเหล่านั้น I see peace I see joy I see life I see people hearing God I see people moving by their gifts ผมเห็นสันติสุขผมเห็นชีวิตผมเห็นความชื่นชมยินดีผมเห็นความสุขที่เขาได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเห็นของประทานได้รับการปลดปล่อย But God is so personal แต่พระเจ้าทำอย่างเฉพาะบุคคลเฉพาะเจาะจง That he's touching everybody in a very personal way ที่พระเจ้ากำลังแต่ต้องสัมผัสกับแต่ละคนในอย่างเจาะจงในชีวิตของเขา There's not he's not copying พระองค์ไม่ได้ก๊อปปี้ลอกเลียนแบบ And so he's going to each of you individually he knows what you need and he knows youแล้วพระองค์ก็ไปหายังคุณแต่ละคนอย่างส่วนตัวเจาะจงพระองค์รู้ดีว่าอะไรอยู่ในหัวใจของคุณพระองค์รู้ดีว่าคุณต้องการอะไร And he's bringing peace to you and joy to you and love to you และพระองค์กำลังนำสันติสุขให้คุณความชื่นชมยินดีให้คุณและความรักให้กับคุณ The way you need it ในแบบที่คุณต้องการ So it's beautiful to watch ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเมื่อเรามองดูAnd I remember Larry Dandridge had a story one time. แล้วผมยังจำได้อาจารย์ Larry เคยเล่าเรื่องนึงให้เราฟังครั้งหนึ่ง And he shares this story. He took his friend. เราก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่าง And he turns to his friend. แล้วเขาหันไปหาเพื่อนของเขา And he says, "Let me explain this all to you." แล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้น And then when he tried to explain it. แล้วในขณะที่เขาพยายามจะอธิบายนั้น All he could do was just laugh hysterically. เขาก็พูดคำไม่ออกเลยทำได้แค่ว่าหัวเราะอย่างเดียวเท่านั้น The glory of God just hit him and he couldn't even talk anymore พระสิริของพระเจ้าแต่ต้องสัมผัสเขาอย่างเข้มข้นจนเขาพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียว That's how I feel right now นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกในเวลานี้ I don't even know how to explain what's happening ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น How do you explain what God is doing
เราจะมาอธิบายในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำไม่ได้เลย Just enjoy it แค่ชื่นชมยินดี Just receive it แค่รับเอา And we don't have to try to explain it or understand it all หรือเราไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะเข้าใจหรืออธิบายใดๆเลย And I think sometimes when we try to understand everything then we're spending our time trying to understand all of it instead of just receive itแล้วผมก็คิดว่าบางครั้งเราก็ใช้เวลาเยอะไปในการพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งต่างๆแทนที่ว่าจะเข้าไปรับเอา And we're never going to understand it all เพราะเราพยายามจะเข้าใจเราจะไม่เคยเข้าใจทั้งหมดได้อย่างแน่นอน So just enjoy it คุณแค่ชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านี้ Keep receiving it แล้วรับเอาต่อไป And let him do through you what he wants to doแล้วให้ยินดีให้พระองค์ทำผ่านคุณในสิ่งที่พระองค์อยากจะทำ You know this is when Jesus said when he fed the 4,000 นี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดตอนที่พระองค์เลี้ยงคน 4,000 คนนั้น Then he went to the other side of the lake แล้วจากนั้นพระองค์ไปอีกด้านหนึ่งของฝั่งแม่น้ำ And everybody followed him แล้วทุกคนก็ติดตามพระองค์ไป And he said you must drink my blood and eat my flesh or you can have no part of meเจ้าพระเยซูบอกว่าเจ้าต้องกินเลือดของเราและเนื้อของเราไม่งั้นเจ้าจะไม่มีส่วนในเรา And nobody understood what he said แล้วไม่มีใครเข้าใจว่าพระองค์พูดอะไร And everybody left แล้วทุกคนก็ละทิ้งพระองค์ไป And Jesus said are you going to his disciples are you going to leave too แล้วพระองค์ก็ถามสาวกอีก2คนว่าเจ้าจะทิ้งเราไปด้วยไหม And they said where are we going to goแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพระองค์ You have the words of eternal life เราจะไปที่ไหนได้ในเมื่อพระองค์มีถ้อยคำแห่งชีวิต Sometimes God does things we don't understand at all บางครั้งพระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเลย And we just have to be okay with relationship แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเราแค่รู้สึกดีในความสัมพันธ์นั้น And just keep receiving แล้วก็รับเอาต่อไปYou don't have to understand it all. เราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจเลย You don't have to explain it all. เราไม่จำเป็นต้องอธิบายใดๆเลย Just let him do what he wants to do. ให้ยินดีให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์อยากจะทำ And look at the fruit in your life. แล้วมองดูผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ That's when you know if God's doing stuff. แล้วคุณจะรู้ว่าพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่าง Because there's fruit of change. เพราะมันจะมีผลแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นSo you don't have to figure it all out. แล้วคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาพยายามดูว่ามันเป็นอย่างไร Just keep receiving him. ก็แค่รับเอาพระองค์ต่อไป Keep letting him do it. ยินดีให้พระองค์ทำต่อไป And enjoy the fruit. แล้วชื่นชมยินดีกับผลที่เกิดขึ้น Of change in your life. ผลแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต And more peace. และสันติสุขที่มากขึ้น More joy.ความชื่นชมยินดีที่มาก and more of his righteousness และความชอบธรรมของพระองค์มากยิ่งขึ้น so God I'm honored to just watch all of this happen และผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เฝ้ามองดูสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้น so just keep receiving ขอให้คุณได้รับเอาต่อไป and keep watching your fruit แล้วเฝ้ามองดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อไป if it's good if it's Godถ้าหากสิ่งนี้มาจากพระเจ้า It will have good fruit in your life. จะเกิดผลที่ดีในชีวิตของคุณ If it's not God, ถ้าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า It will have bad fruit. มันจะมีผลที่แย่เกิดขึ้น You don't need to understand it all. คุณไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจทุกอย่าง Just look at the fruit. แค่มองดูผล Is it good fruit? ว่าเป็นผลที่ดี If it is, ถ้าหากใช่ It's God.Just keep receiving it. If you have bad fruit, it's not God. Stop receiving that. But I see a lot of really good fruit. And that's how I know this is God. So I honor you for receiving him.ผมจึงให้เกียรติคุณทุกคนที่คุณรับเอาพระองค์ And allowing him to produce good fruit in you และยินยอมให้พระองค์ให้ผลที่ดีในชีวิตของคุณ Okay, Pastor Arvi, you want to share something? แต่ Arvi อยากแบ่งปันอะไรไหมคะตอนแรกกะว่าจะไม่เป็นพยานละ
I first I thought that I would not say แต่พระเจ้าผู้ทรงรู้ในที่ลี้ลับก็เปิดเผยผ่านทางอาจารย์เมื่อกี้ในการนมัสการพระเจ้า But God who knows me in the secret place spoke through Larry to me ช่วงแรกๆการนมัสการก็ตะปุตะกะเหมือนแบบที่ผู้นำบอกเมื่อกี้At first, when I worship, it didn't smooth. พอเข้าสู่เพลงพระสิริของพระเจ้า But when we go to the song about glory of God, ผมได้อยู่ในที่ที่หนึ่งที่มีแค่ผมคนเดียวแล้วก็เห็นบัลลังก์สีขาว God draw me to another place that only me and I saw the white throne. ขณะที่นมัสการพระเจ้าไปDidn't worship. ในท้องเหมือนหม้อที่ต้มน้ำแล้วก็ค่อยๆเดือดขึ้นมาแล้วก็เปิดปากออกมาโดยที่พูดภาษาแปลกๆ His stomach is like a pot that boiling and I need to speak it out the tongue language. จงเก็บไม่อยู่ก็เลยต้องพูดภาษาแปลกๆออกมาแล้วก็น้ำตาก็ไหลOverwhelming, and I need to speak in tongue and I cry out. เป็นความชื่นชมยินดีที่มีความสุขมากโล่ง I feel really happy and rejoice. ขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับ So really thanks God. Amen. แค่นี้ครับผม Amen. Amen. Thank you. But love you guys. ผมรักคุณทุกคน And we'll see you on Monday. แล้วเจอกันอีกทีในวันจันทร์ครับBye, guys.